เฮ้ยยับเฮ้ยยิงหุ้ยยิงไม่เข้าดูโฆษณาหุ้ยได้ปลาทูน่าตัวใหญ่โยนกระแสไฟยิงมันเฮ้ยโยนเหยื่อล่อผมแล้วก็ช็อตไฟฟ้าตาข่ายจับเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปะแปนครับกับเกม The Fisher Cat เจ้าแมวน้อยกับฉมวกยิงปลานั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมเจ้าแมวเหมียวนักล่าปลาที่พี่เคยเล่นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสุดๆในตอนนั้นกันเลยก็ว่าได้เห็นมีน้องๆหลายๆคนนะครับผมอยากจะดูพี่เล่นเกมนี้กันอีกรู้สึกว่าจะมีการปลดล็อกพวกด่านใหม่ๆให้เราล่าปลาตัวอื่นกันด้วยใช่ไหมไม่ได้เล่นนานนี่บอกเลยว่าแทบจะจำไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้จะล่าปลาได้จำนวนมากมายขนาดไหนกันนะณเกาะแห่งหนึ่งที่มีเจ้าแมวเหมียวกำลังแม่นั่งชิวๆมีเจ้านกกำลังมาส่งจดหมายอย่างนั้นเหรอย่อนจดหมายเสร็จเราก็ไปเช็คกันหน่อยสิเฮ้เป็นยังไงเพื่อนเกาะตรงนั้นนี่เป็นยังไงบ้างสงบพอไหมหวังว่าคลื่นจะไม่ซัดเข้าบ้านนะดูแลตัวเองที่นั่นดีๆล่ะได้เอาคันเบ็ดไปด้วยไหมเฮ้ยคันเบ็ดตกปลาไม่ได้เลยนะอยากจะกินปลาเหลือเกินแถมมีเจ้าแมวตัวน้อยนี่อุ้ยกำลังหิวโหยกันด้วยนะออกล่าปลากันเถอะไปเลยเพื่อนวันที่1หูยไม่ได้ลงน้ำมานานคิดถึงวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมกดค้างนะครับผมแล้วก็ทำการปล่อยเพื่อทำการยิงปลามีระดับถังออกซิเจนอยู่นะการยิงฉมวกของเราก็ต้องใช้ออกซิเจนเหมือนกันยิงปลาซ้ำๆเพื่อสร้างคอมโบคอมโบ10ครั้งขึ้นไปจะเพิ่มสเตต 50% เมื่อถังออกซิเจนหมดคือจุดสิ้นสุดของการล่าจับปลาให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหมดเวลานะได้เลยจ้าเจ้าปลาตัวนี้ว้าวมาเลยชึบเข้าไป3ตัวไปแล้ว4ตัว5ตัวคอมโบอุ้ยยอดเยี่ยมนี่เป็นไงอุ้ยพี่อตินักล่าปลาครับผมอุ้ยปลานีโมอุ้ยปลาการ์ตูนยังไงออกซิเจนเหลือแบบว่าอุ้ยไม่เยอะอื้อหืออุ้ยโอ้โหยิงตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีแบบว่าว้ายโดนปลาตัวอื่นแย่งกินขึ้นมาละจ้าโอ้โหได้ปลาตัวนี้มาทั้งหมด12ตัวแล้วก็ปลาการ์ตูน1ตัวได้มาทั้งหมด259นี่เป็นเกมเล่นชิวๆแบบนี้อุ้ยเจ้าแมวเหมียวกำลังหิวเดี๋ยวฉันจะให้ปลาในเองนะวันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนกลับเข้าบ้านกันเถอะสำหรับที่ในบ้านของเราก็จะเป็นการอัปเกรดสิ่งต่างๆนะอย่างเช่นถังออกซิเจนนี่เพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปอย่าลืมแพ็คนี้กันด้วยนะแพ็คสนับสนุนระเบิดไฟฟ้าแล้วก็มีเหยื่อไปเลยจ้าล่าปลากันต่อสถานที่ใหม่ที่พูดถึงนี่อยู่ใต้ตรงนี้หรือเปล่านะชายฝั่งสีเขียวมรกตเต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามหลากหลายสีสันปลาที่อาศัยอยู่ที่นี่มักจะมีความอ่อนโยนมาแล้วจ้าวันที่1ถังออกซิเจนที่ใหญ่กว่าเดิมอุ้ยปลาตัวใหญ่เราสามารถใช้แม่ระเบิดช็อตไฟฟ้าหรือว่าใช้เหยื่อล่อปลามาได้5วินาทีถ้าเราใช้ปืนเน็ตกันสามารถยิงปลาที่เป็นกลุ่มได้ด้วยทำให้ปลามึนงงได้3วินาทีลดพลังป้องกันลงครึ่งหนึ่งอู้ใช้ได้อยู่จึ๊กเข้าไปมาอุ้ยฉมวกของเรานี่ยังไม่แรงมากครับผมตอนนี้ก็โยนเหยื่อล่อจากนั้นตะข่ายจับปลาอุ๊ยไม่แน่อุ๊ยโอ้โหไอปลาตัวนี้ตัวแข็งป้าวเรียบร้อยตัวใหญ่โดนละเพื่อนโยนเหยื่อกันหน่อยล่อมาเลยจ้าแล้วก็ตะข่ายจับปลาหุ้ยได้เงินโคตรเยอะตัวใหม่ตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะหุ้ยปลาผลไม้จึ๊กว้ายออกซิเจนหมดโอ้ยต้องขึ้นบกว้าวสูดอากาศบริสุทธิ์นี่ได้มาทั้งหมด778วิปลาตัวแรกนี่300กว่าเลยนะแมงกระพุน22รางวัลตอนนี้นี่2000วิอีกวันนึงเหมือนจะได้เป็นเจ้าหมาตัวนี้มานะอู้ห้อง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 มีโฆษณาให้ดู5ครั้งจะได้50เหล็กเอาไปทำอะไรเอ่ยไหนดูสิหุ้ยมิชชั่นของเจ้าแมวอยากจะได้ปลาไอซี่5ตัวแล้วก็จะได้เงิน600หูให้เยอะเฮ้เพื่อนวันนี้นี่มีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นฉันเห็นสิ่งที่เป็นสีชมพูดูเหนียวเหนอะหนะมีขาจำนวนมากเกือบจะหมดสติในขณะที่จับมันถ้าเจอพวกสีชมพูเหล่านั้นระวังด้วยนะน่าจะหมายถึงแมงกระพุนมีปลากินเนื้ออยู่ทุกภาคและพวกมัน
มักจะกินปลาที่มีค่าของคุณไปอย่าลืมที่จะยิงพวกมันก่อนโอ้โหไอปลากินเนื้อพวกนี้นี่ก็คือปลาไอซี่ปลาที่เย็นกว่าน้ำที่มันอาศัยอยู่เป็นอาหารอันโอชะในฤดูร้อนต่อไปปลานีโม่โอ้ยเป็นปลาที่มักจะอยู่ที่ดอกไม้ทะเลเมื่อถูกคุกคามจะซ่อนอยู่ในนั้นดังนั้นต้องรีบจับมันให้ไวนะตัวนี้ตัวบัสปลาที่มีกลิ่นแอปเปิ้ลอ่อนๆพบเห็นได้ทั่วไปโอ้แล้วก็แมงกระพุนแมงกระพุนมีลวดลายคล้ายดอกไม้บนหัวของมันมันจะผลิตไฟฟ้าอ่อนๆเมื่อถูกคุกคามได้เวลาอัปเกรดฮาปูนกันแล้วนะอันใหม่นี่ 3,000 หรือว่าใช้อันเดิมไปก่อนปืนนี้ปืนยิงฉมวกธรรมดามีอัตราการยิงที่รวดเร็วส่วนอันนี้ทริปเปิลฮาปูนยิงฉมวก3อันพร้อมกันมีระยะโจมตีสั้นใช้ออกซิเจนสูงจัดไปปืนฉมวกใหม่ครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดเรือโอ้ต้องใช้พวกชิ้นส่วนเหล็กสามารถให้เราล่องเรือไปไกลได้ถึงถ้ำโอเชียนค่อยว่ากันนะไปเลยจ้าเจ้าแมวเหมียวมีมิชชั่นอยู่เพื่อนเอาละฉมวกใหม่มาแล้วนี่ปลามิชชั่นหุยจุกๆโอ้โหได้มา2ตัวเฮ้ยจึ๊กๆเป็นปืนฉมวกที่เฮ้ยยอดเยี่ยมจริงๆยิงวิโดนตัวนี้จึ๊กๆไม่ตายโอ้ให้ออกซิเจนจะหมดโอ้โหได้มาละจ้าเจ้าปลาแอปเปิ้ลนี่ได้เงินเท่าไหร่เอ่ย400กว่านะมีจดหมายใหม่มาอีกแล้วคุณรู้จักบัตเตอร์ไฟฟิชหรือเปล่ามันเป็นปลาที่ตะกะมากเลยนะมักจะขโมยปลาที่เราจับได้อ๋อนี่ก็คือพวกสกินในเกมนี้อย่างนั้นเหรออุ้ยสวยงามนะเนี่ยแต่ก่อนมีแบบนี้ไหมนะจำไม่ได้นี่แมวเหมียวได้ปลาไปแล้วเพื่อนล่าปลากันต่อนะโอ้โหปลานี่อยู่ไกลเหลือเกินโยนเหยื่อล่อครับผมเฝ้ามาเพียบเฮ้ยชุบโอ้โหโดนตะข่ายจับไปหน่อยอุ้ยอ้าวโอ้โหแมงกระพุนพวกนี้นี่เฮ้ยแย่เหลือเกินอุ้ยมีปลาตัวใหม่โฉบมาเมื่อกี้เฮ้ยยับเฮ้ยยิงอุ้ยยิงไม่เข้านี่แน่เฮ้ยแย่แล้วเพื่อนโอ้โหว่ายโคตรไวดูโฆษณาอุ้ยได้ปลาทูน่าตัวใหญ่เป็นพันนะผมโอ้โหราคาเป็นพันว้าวไม่ไหวขึ้นมาก่อนโอ้โหได้เงินเพียบปลาตัวใหม่นี่ราคา 1,000 กันเลยนะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดฮาปูนของเราเพิ่มได้ครับผมปริงโอ้โหเหมือนจะบวกเป็นการเจาะอัตราการยิงความเร็วแล้วก็ความยาวของเชือกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไว้เดี๋ยวเราคงต้องกลับมาอัปเกรดแคทฮาปูนอันแรกให้เก่งๆกันด้วยนะน่าจะมีอัตราการเจาะที่ไม่ธรรมดาแน่นอนถังออกซิเจนปริงเพิ่มไปอีกนิดหน่อยลุยเลยจ้าวันที่4แม่คราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการล่อพวกปลาเหมือนเดิมเฮ้ยโยนเหยื่อผมฟรึบนี่ต่อมาเลยเฮ้ยชับโอ้โหโฉบปลาได้เยอะล่อเหยื่อมาก่อนปลาการ์ตูนหลายตัวโดนฉกจึ๊กเอาละจับตัวนี้อุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอีกาผมมาล่อมาก่อนโยนกระแสไฟยิงมันเฮ้ยได้ตัวใหม่มาแล้วจ้าโอ้โหตะข่ายจับได้เยอะโอ้โหเจ้าปลาตัวใหม่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยใจเย็นนี่โยนเหยื่อล่อผมแล้วก็ช็อตไฟฟ้าตะข่ายจับแล้วก็ยิงฉมวกเฮ้ยตอนนี้อุ้ยได้ปลาตัวใหม่มาเพียบครับผมดูแต่ละชนิดสิได้เงินมาทั้งหมด 2,000 เราจับเจ้าปลาตัวพิเศษตัวนี้ได้ปลาตัวนี้มีอะไรติดอยู่ที่ครีบดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลนะกลับมาละจ้าโอ้โหเฮ้ยนี่มันคุณลุงอะไรเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกับฉันได้นะหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้วางใจใช้เศษเหล็กแลกเป็นเหรียญหรือว่าใช้เงินแลกเป็นเศษเหล็กก็ได้ใช่ไหมอ๋อดูสินี่แบบนี้คุ้มกว่าเยอะปั๊บ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 ดูข้อมูลปลาตัวใหม่หน่อยสินี่ก็คือปลาควาโตปลาสามเหลี่ยมเนื้อแน่นลักษณะคล้ายปลาผีเสื้อแต่มีความอ่อนโยนกว่าปลาตัวนี้เป็นปลาสีน้ำเงินเข้มที่สวยงามมันคล่องตัวมากแต่ก็ไม่ถึงกับยอดเยี่ยมนี่มันปลาหางนกยุงปลาทั่วไปที่มีจิตใจไม่ห่วงสวยปรับตัวได้มากแล้วก็สามารถอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมนี่บัตเตอร์ไฟฟิชปลากินเนื้ออาศัยอยู่ในน้ำตื้นมันชอบกินซากปลาทันทีที่เห็นพวกเขานี่ดำทูน่าปลาทูน่าอาศัยอยู่ในมหาสมุทรใกล้เคียงส่วนต่างๆร่างกายมีรสชาติที่แตกต่างกันส่วนท้องของมันคือส่วนที่
ที่ดีที่สุดแมงกระพุนดอกไม้ที่โตเต็มที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมารุนแรงกว่าแมงกระพุนที่อายุน้อยกว่าทำให้เหยื่อนี่แทบจะสุกแบบไม่เกรียมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในคลิปนี้เรียกได้ว่ามาเล่นเกมแม่เจ้าแมวยิงปลาให้หายคิดถึงกันเลยนะแต่ถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยเดี๋ยวพี่จะอัปเกรดพวกฉมวกพวกนี้ให้มีความแข็งแกร่งและจับปลาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในพาร์ทหน้าเราอาจจะได้ไปยังสถานที่ใหม่กันด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อติทำตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ